สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะอยู่กับผมธนากรมหาวิทูลสวัสดีค่ะวรินดาคุปติธรรมกุลนะคะเจอกันเช่นเคยนะคะในทุกสัปดาห์ที่ซุปเปอร์ลูกทุ่งที่นี่กับเรา2คนค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในเรียกได้ว่าเป็นมรดกอีสานเลยทีเดียวที่ระนาดเราจะเจอศิลปินที่มาในสายวัฒนธรรมเนาะแล้ววันนี้ค่ะแกะกล่องป้ายแดงด้วยศิลปินตื่นเต้นนะคะเพราะศิลปินป้ายแดงจริงๆค่ะวันนี้พามาแนะนำให้คุณผู้ชมชาวซูเปอร์ลูกทุ่งของเราได้รู้จักขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับทักทายค่ะสวัสดีค่ะสุพิชมรดกอีสานเรคคอร์ดค่ะสวัสดีพี่นางฟ้าคนสวยค่ะสวัสดีพี่กอค่ะชินหูจังเลยเพราะพี่นางฟ้าคนชินหูมากตอนอยู่ในรายการก็เรียกอย่างเงี้ยช่วงนี้หน้าฝนอย่าโกหกเยอะฟ้าผ่าง่ายๆเป็นยังไงมายังไงวันนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเปิดประเดิมในรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งด้วยใช่ค่ะเป็นเวทีเป็นถือว่ารายการแรกเลยค่ะครับผมสาวสุพิชสาวกาฬสินธุ์ค่ะกาฬสินธุ์สาวเมืองหินดำนำซุ้มค่ะสาวแห่งเมืองอุดมสมบูรณ์แล้วก็รักความสนุกสนานค่ะดำแต่เมืองนะคะแต่ตัวก็เริ่มจะดำแล้วล่ะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากมากเลยค่ะเพราะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ค่ะเพราะว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าส่วนมากพี่จะขึ้นประมาณขึ้นเวทีซะส่วนมากค่ะเป็นการแสดงโชว์หน้าเวทีคือหน้าเวทีนี่คือท่านผู้ชมหมดเลยแต่บรรยากาศแบบนี้ไม่เคยเลยค่ะคิดซะว่าข้างหน้าเป็นผู้ชมตอนนี้ผู้ชมอีกเป็นล้านๆคนนั่งดูอยู่เพราะฉะนั้นอย่าตื่นเต้นไม่แต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะวันนี้เราโชคดีจริงๆที่ได้มาทำความรู้จักไปกับคุณผู้ชมด้วยจะได้รู้ไงว่าเนาะวันนี้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงแนวนี้วันนี้มากับซิงเกิลแรกของตัวเองด้วยที่มีชื่อว่าเป็นซิงเกิลแรกเลยค่ะคเป็นชื่อเพลงว่าวอนปู่ย่านาคีค่ะเป็นผลงานเพลงที่มีมนต์ขลังแล้วก็มีแรงบันดาลใจมีอะไรที่มันแฝงอยู่ในเพลงนี้มากมายค่ะจะได้เล่าให้ฟังก่อนที่เราจะไปพูดถึงเพลงเรามาพูดถึงเส้นทางสายนักร้องการเป็นหมอลำของพิษกันหน่อยคือเริ่มต้นการเป็นหมอลำเริ่มต้นอาชีพหรือเริ่มร้องเพลงมาจากตอนไหนครับก็เริ่มตั้งแต่อายุตอนแรกเป็นแค่นักร้องค่ะเป็นแค่นักร้องวงดนตรีเริ่มตั้งแต่อายุ14-15ปีค่ะคือเริ่มแล้วคือเหมือนพ่อกับแม่นี่จะชอบในเสียงเพลงเสียงดนตรีพ่อแม่นี่เหมือนครูคนแรกครับผมก็คือเหมือนตัวผักตัวดันให้พิษเข้ามาสู่วงการมีงานวงดนตรีใกล้ๆพ่อจะเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์พาลูกไปขึ้นร้องเพลงขึ้นร้องเพลงแล้วก็จะเป็นหน้าม้าเอาตังค์ไปให้ลูกทำงานเป็นกระบวนการเหมือนแบบประมาณว่าเป็นกำลังใจให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอจบมอต้นแล้วก็จบมอต้นก็ประมาณสัก16ค่ะ15 16พิดก็เริ่มบอกแม่แล้วแม่หนูอยากเป็นหมอลำละทีเนี้ยหนูไม่เป็นนักร้องเฉยๆหนูอยากเป็นหมอลำด้วยคือตอนแรกเป็นนักร้องเฉยๆใช่ค่ะเป็นนักร้องอยู่ประมาณ2ปีเป็นนักร้องเหมือนวงอิเล็กโทรนน้องต่างจังหวัดแล้วมารู้ได้ยังไงว่าตัวเองอยากที่จะมาเป็นหมอลำก็คือเหมือนยังไงล่ะเหมือนความไปเจออะไรไปเจออะไรที่แบบว่าฉันจะต้องเป็นหมอลำเพราะมันจะยากกว่าเนอะในความรู้สึกเราว่ามันจะยากเราไปอยู่ในจุดที่เป็นนักร้องแล้วค่ะมันมีความแบบว่าซึมซับมันสนุกมันหาตังค์ได้เยอะเดี๋ยวนะขอถามนิดนึงน้องพี่ขอถามก่อนแบบว่าเรารู้ได้ไงว่าเราเป็นคนร้องเพลงได้ร้องเพลงดีคือเป็นคนที่เสียงไม่ดีนะคะเป็นคนที่เสียงไม่ดีเป็นคนที่ไม่ค่อยมีพรสวรรค์ค่ะแต่จะมีพรแสวงแม่พีทน่ะลุกขึ้นมาตอนตีสี่แม่จะเปิดเพลงตีสี่ตีห้าแม่จะทำความสะอาดบ้านแม่จะเปิดละก่อนแม่ตื่นไวมากลูกใช่ค่ะแม่เป็นคนลุกตอนดึกมากแล้วก็ทำความสะอาดไปลูกก็นอนแล้วก็กอกลูกทุกวันมันก็เลยเกิดการซึมซาบก่อนลำก่อนนี้ทำไมเพาะจังเลยเป็นการสะกดจิตลูกพี่ก็เลยเกิดความแม่ชอบอยากจะลำแม่พาหนูไปเรียนลำหน่อยแม่ไม่มีตังค์นะลูกแม่ไปกู้ตังค์มาให้หนูอ่ะตอนนั้นค่าเรียนไม่เยอะนะคะแม่ก็กู้ตังค์มาให้หนูเดี๋ยวแม่หนูให้คืนหนูแต่หนูจะให้คืนแม่ก็ไปพาไปเรียนลำกับพ่อครูแม่ครูตอนอายุ16ปีค่ะแล้วตอนนั้นเป็นวัยรุ่นไงคะก็สมองเราไม่ค่อยมีอะไรเมมโมรี่ยังไม่เต็มเอาอาทิตย์นึงเอามา1ยก
ค่ะ1ยกเค้าเรียก1ยกคือได้3วันหนูท่องได้หมดเลยอาทิตย์หน้าหนูไปซ้อมให้อาจารย์ฟังอาทิตย์ต่อไปหนูเอามาคือเร็วมากสมองเร็วมากแล้วตอนนั้นก็หาตังค์ได้เยอะคือพอหนูจบมขึ้นมต้นเรียนลำปุ๊บแม่ไม่ส่งหนูละแม่ไม่ส่งตังค์หนูละว่าหนูหาเองได้หนูต้องหาตังค์เองใช้จ่ายเองแล้วเป็นคนที่ประมาณพ่อแม่ก็เป็นคนพ่อค้าแม่ขายอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ต้องช่วยแล้วทีนี้ไปหนูเป็นคนแบบสายบู๊หน่อยค่ะขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้เก็บผักบุ้งเอาอะไรที่ขายได้ค่ะไปขายกับแม่ฝากแม่ไปขาย100นึงนะแม่แม่ให้กลับมา20อ้าวทำไมให้หนู20แล้วแม่แม่โกงหนูนี่อ้าวแม่เป็นคนขายถ้าเอ็งอยากได้เอ็งก็ไปขายเองสิหนูก็เลยอ้าวถ้างั้นเสาร์อาทิตย์แม่ไม่ต้องไปขายเดี๋ยวหนูไปขายเองเอาไปเอามาหนูก็เลยเกิดการแบบประมาณว่าอยากได้วันไหนไม่ได้ตังค์รู้สึกเป็นยังไงก็ไม่รู้หลังจากนั้นแม่เลยตื่นตี3มาเปิดเพลงให้มันเช้าขึ้นอีกทีนี้ก็ลำไปด้วยเรียนไปด้วยจนจบม.6 ค่ะค่ะเรียนไปด้วยลำไปด้วยแล้วก็หาตังเองตั้งแต่นั้นมาก็คือให้แม่บ้างใช้เองบ้างแล้วก็พอของพี่เดชาตอนอายุ 15-16 นี่รู้จักกับพี่เดชาประมาณอายุ16-17 ปีไปอยู่วงกับพี่ไม่ได้เป็นนางรำนะคะเป็นร้องเป็นนักประมาณว่านักร้องหมอลำขั้นกับทีมงานนางรำอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพี่เขามีงานหนูก็ไปช่วยพอดีแฟนหนูก็เป็นนักดนตรีวงนี้พอดีแล้วไปเจอกับอาจารย์เดชาได้ยังไงตรงนี้น่ะคือค่ะคือแฟนหนูเป็นเพื่อนกับอาจารย์เดชาค่ะแล้วทีนี้หนูก็เป็นหมอลำก็เลยเรามาร่วมมือกันก็คือคุยกันใช่ค่ะคุยกันรักกันใช่พอพี่เดชาอาจารย์เดชาเขามีงานหนูก็ไปช่วยแล้วพอวงไม่ค่อยมีงานเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นวงดนตรีลำประกอบดนตรีค่ะงานก็จะไม่ชุมเหมือนหมอลำกรซิ่งอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นสายวัฒนธรรมจ๋าๆเลยก็เลยจะงานน้อยกว่าหน่อยใช่ทีนี้หนูงานเยอะหนูก็เลยต้องออกไปรับงานนอกหลังๆมาอายุประมาณ19 20 21ประมาณไปกำลังพุ่งหมอลำซิ่งกำลังพุ่งค่ะกำลังซิ่งกำลังมาใช่กำลังมามากก็รับงานไม่หวาดไม่ไหวรับงานเยอะก็เลยห่างกันไปช่วงนึงแต่ก็ติดต่อกันไม่ได้ขาดมีงานก็คือพักวงของอาจารย์เดชาช่วงที่ว่าเรางานพุ่งคุ้งเนี่ยแถบที่เราไปอยู่ก็คือโซนอีสานเลยป่ะใช่ค่ะก็คืองานอยู่โซนอีสานขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษก็อุบลอุดรอำนาจเจริญอยู่โซนนี้ค่ะคือโซนอีสานใต้อีสานกลางอยู่ประมาณก็คือเราก็คือจะวิ่งงานอยู่แถวๆนั้นแหละใช่ๆก็ไปเรื่อยๆไปแฟนหนูเป็นหมอแคนค่ะหนูเป็นหมอลำเราก็เลยหาตังค์ได้ง่ายไปคู่ไปเลยแฟนพี่ก็เป็นหมอลำล่ะคะลำไหนครับลำอะไรคะแค่อยากบอกแค่นี้แหละโอ้ยนั่งนั่งน้ำก่อนอยากอวดอยากอวดโตโลมีอาชีพไหนบ้างวะเนี่ยแฟนพี่ก็เป็นหมอลำดูนี่พอพูดปุ๊บเกาหูเลยอะไรมีเสียงมาบอกว่าปิดคนแล้วนะสื่อแกล้งหนังแกล้งหนังแล้วยังไงขอโทษค่ะก็มีงานลำไปเรื่อยๆทีนี้ก็เริ่มจะอายุงานก็เริ่มจะเยอะแล้วก็มีลูกศิษย์เข้ามาเรียนลำด้วยค่ะอุ้ยแสดงว่าคือประสบการณ์เก็บเกี่ยวเนาะเก็บจนสามารถที่สามารถที่จะถ่ายทอดใช่ก็คือลูกศิษย์3คนค่ะมาเรียนลำด้วยเรียนส่วนมากพี่จะสอนเป็นกลอนลำที่เรียนกับพ่อครูแม่ครูมาแล้วก็จะเอาออกงานด้วยประมาณว่าเอาให้น้องขึ้นได้เทสได้ร้องได้โชว์หน้าเวทีได้เกิดความชำนาญเกิดการคล่องตัวเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอ 2-3 ปีใกล้ๆกันนี่ค่ะพีทก็รู้สึกว่าอายุงานเราก็เยอะแล้วนะลูกศิษย์ลูกหาเราก็มีแล้วเราจะคือสุพิษในฉายาของบลัมกรซิ่งสุพิษสาวลำซิ่งซูเปอร์ฮิตสุพิษดาวยั่วทำไมของลำซิ่งเขาจะต้องมีใส่เขาว่าดาวยั่วอยู่ตลอดดาวยั่วมีดาวต่างๆคือจะทำให้ดูเด่นนะคะเป็นของจริงค่ะคือสุพิษดาวยั่วไม่ใช่ว่าตั้งเองนะคะอาจารย์หนูก็ดาวยั่วอาจารย์รัศมีดาวยั่วค่ะก็คือจะได้กับอาจารย์ขยายความคำว่าดาวยั่วตรงนี้หน่อยเพราะว่าบางคนที่นั่งดูอยู่อาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมทางอีสานหรือไม่เข้าใจทางหมอลำซิ่งเขาจะมีชื่อดาวนู้นดาวนี้ไอ้ดาวยั่วนี่มันมายังไงก็คือจะเน้นที่
ลีลานาฏศิลป์ต้องบอกว่านาฏศิลป์นะคะให้ดูเป็นศิลป์ค่ะให้ดูเป็นศิลป์ลีลานาฏศิลป์เป็นการเกี้ยวกับหมอลำผู้ชายเกี้ยวพาราสีเป็นการฟ้อนเป็นการมาสไตล์ของสากลหน่อยก็มียั่วมีอะไรเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นบทกลอนที่มันมีการพูดถึงเชิงชู้สาวกันใช่เป็นแบบหยอกล้อกันเกี้ยวพาราสีกันกลายเป็นคำว่าดาวยั่วใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็สองสามปีมานี้ก็รู้สึกว่าอายุงานมันเยอะแล้ว มันเราก็เซฟประสบการณ์มาเยอะให้น้องๆเขายั่วแทนดีไหม ตัวเองก็จะเน้นที่กรามเป็นผู้มีอายุนิดขึ้นมาสเต็ปนึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอทีนี้ก็ช่วงก่อนที่จะได้ซิงเกิลใหม่ก็พี่เดย์กับพี่นกลำยองก็บอกว่าเออไปช่วยงานของพี่นกไหมพี่นกถวายตะปู่ที่บ้านอยู่มหาสารคามประมาณกี่ปีที่ผ่านมาเดือนเดียวค่ะเดือนเดียวที่ผ่านมาเดือนเดียวนี่แหละค่ะก็คือพิษกับพี่นกก็ไปมาหาสู่กับคอนเสิร์ตกันเรื่อยๆค่ะก็คือเป็นคือเรารู้จักมักคุ้นแล้วก็ด้วยกันใช่ค่ะสู่ใสวัฒนธรรมเขาใช่ก็คือรู้จักกันพิษก็รู้จักกับพี่เดย์ตั้งแต่15-16แล้วคือแล้วทีนี้มันห่างกันแค่สายงานเราเฉยๆแต่ความสัมพันธ์พี่น้องก็ยังแน่นแฟนกันเหมือนเดิมใช่เพราะว่าสมัยก่อนวงดนตรีของมรดกอีสานของพี่เดชากับแม่พรกับพ่อสุนทรค่ะพิษก็ได้ไปขายเครื่องดนตรีช่วยด้วยค่ะเป็นทั้งพ่อค้าแม่ขายช่วยกันทุกอย่างทำทุกอย่างช่วยกันช่วยกันจนไม่รู้ว่าก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยอะค่ะหนูก็เป็นเหมือนลูกของแม่พรกับพ่อสุนทรเลยค่ะก็เลยทีนี้ก็พี่นกก็เลยบอกว่าพิษพี่ว่าพี่มีเพลงหนึ่งนะ อยากจะให้พิษมาร้องพิษก็มาร้องเพลงกับพี่มาอยู่กับทีมงานหนองหินหาวทีมกับพี่ก็เลยบอกเพลงอะไรพี่นกหนูจะร้องได้ไหมอะไรประมาณนี้ตอนนั้นพี่นกเข้ามาคุยกับเราคิดว่าเพราะพี่นกเป็นศิลปินที่ตอนนี้ออกเพลงแล้วเราคิดว่าจะมาเป็นกรเป็นมรดกอีสานนะเนาะเพราะได้ชื่อว่ามรดกอีสานเรคคอร์ดมันจะกลายเป็นแนววัฒนธรรมแนวอะไรอย่างนี้ไหม